เป้าหมายสูงสุดของเราคือกระบวนการยุติธรรมจะต้องเอาคนกระทำความผิดมาดำเนินคดีมาลงโทษให้ได้แล้วก็จะต้องกันคนที่บริสุทธิ์ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือต้องได้รับความเจ็บปวดจากกระบวนการยุติธรรมนะครับดังนั้นกระบวนการยุติธรรมที่ดีก็คือต้องบรรลุวัตถุประสงค์สองประการคือลงโทษคนผิดแล้วก็ไม่ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะความเป็นจริงแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีความเดือดร้อนในตัวตั้งแต่โดนกล่าวหาถูกไหมครับกล่าวหาก็เสียชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติภูมินะครับแล้วก็โดนจับก็เสียอิสรภาพนะครับถูกดำเนินคดีต้องเสียเงินเสียทองในการสู้คดีนะครับหรือบางคนไม่รับการประกันตัวก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นขี้คุกและแม้กระทั่งศาลยังไม่พิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมแท้จริงแล้วมันเป็นความเดือดร้อนดังนั้นปรัชญาวิธีคิดที่ถูกต้องก็คือคนบริสุทธิ์ต้องไม่เข้ามาเลยตั้งแต่แรกผมศึกษาในประเทศที่สำคัญทั้งอังกฤษอเมริกาอันนี้คือประเทศคอมมอนลอว์นะครับส่วนประเทศซิวิลลอว์ก็คือฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นฝรั่งเศสกับเยอรมันนะครับส่วนประเทศเอเชียก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เราเชื่อว่ากระบวนการที่ทำเขาได้มาตรฐานสากลในต่างประเทศเช่นประเทศอังกฤษเขียนไว้ในตัวบทชัดเจนว่าอัยการจะต้องไม่ดำเนินคดีผู้ใดหากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าระบบอัยการเนี่ยจะต้องปรับปรุงอะไรการสั่งฟ้องคดีของอัยการจะต้องเปลี่ยนจากพอฟ้องมาเป็นมีพยานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอที่จะได้มาซึ่งคำพิพากษาลงโทษจึงค่อยสั่งฟ้องครับเพื่อกันคนชั่วอาศัยคำพิพากษาฟอกตัวเองบทบาทที่สำคัญของอัยการจริงๆคือดำเนินคดีผู้กระทำความผิด 2. ปกป้องคนบริสุทธิ์ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมจะยกตัวอย่างรวมๆนะครับทั้งประเทศทั้ง6ที่ยกตัวอย่างคืออังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาจะมีความคล้ายกันคือ 1. ตั้งแต่เริ่มมีการจับผู้ใดนะครับความผิดซึ่งหน้าพอมีการจับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องแจ้งเหตุการจับนั้นไปยังอัยการทันทีเพื่อให้อัยการเนี่ยมาตรวจสอบการจับกุมแต่ถ้าเป็นเรื่องเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเช่นในท้องที่หนึ่งเกิดการฆ่ากันตายขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องแจ้งเหตุไปยังผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจะเป็นนายอำเภอหรือจะเป็นปลัดก็แล้วแต่อัยการพิสูจน์หลักฐานและตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะมีถึง5หน่วยงานที่รับรู้เหตุเมื่อหน่วยงานต่างๆเหล่านี้รับรู้พยานหลักฐานด้วยกันเข้าถึงพยานหลักฐานด้วยกันมันก็จะไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมีอิสระในการบิดเบือนจะลบกล้องวงจรปิดทิ้งจะลบลายนิ้วมือทิ้งหรือจะไม่ดำเนินคดีกับใครโดยการที่ไม่สอบปากคำพยานบางปากที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็ทำไม่ได้มันจะป้องกันการเอาเข้าเอาออกพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์อย่างที่ผมพูดว่าพยานหลักฐานที่สมบูรณ์จะนำมาซึ่งความยุติธรรมการตัดสินที่ยุติธรรมถูกไหมทุกอย่างจะต้องถูกรวบรวมถูกส่งต่อมาที่อัยการไม่ขาดตกบกพร่องอัยการก็ถูกส่งต่อไปดำเนินคดีในศาลความยุติธรรมจะปรากฏในขั้นสุดท้ายอัยการบ้านเราไม่เคยเจอผู้ต้องหาก่อนเพราะนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องปฏิรูปอัยการสามารถทำได้เลยโดยการที่บังคับให้อัยการจะต้องมีการสอบปากคำผู้ต้องหาก่อนตัวเองจะสอบคดีสั่งคดีการยกฟ้องของศาลอันนี้อีกวิธีคิดหนึ่งของนักกฎหมายไทยเมื่อไรที่ศาลมีการพิพากษายกฟ้องอันนั้นคือหายนะของกระบวนการยุติธรรมทำไมนะครับถ้าเขาเป็นคนดีแปลว่าอะไรคนดีเนี่ยต้องเจ็บปวดเดือดร้อนตั้งแต่การถูกจับถูกแจ้งข้อกล่าวหาถูกขังเสียเงินครับแล้วถ้าเขาเป็นคนชั่วจริงๆอ่ะเป็นอาชญากรตัวจริงวันที่ศาลยกฟ้องก็คือหายนะกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันจึงต้องสร้างระบบที่คนชั่วทำเลวไม่ได้ก็คือกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐานสากลสิ่งที่จะฝากก็คือว่าท่านเชื่อหรือว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเราเนี่ยจะพัฒนาหรือปฏิรูปได้ด้วยบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมหรือนักการเมืองโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดกับประชาชนเพราะมันขัดกันกับผลประโยชน์ที่เขาได้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อต่อโดยการริเริ่มและตระหนักและเรียกร้องจากประชาชนเท่านั้นครับ